วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันจันทร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับพบกับผมนะครับเท็ดดี้ในช่วงชิลเอาท์นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมสังเกตจากการเดินทางของผมนะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าผมมาแบบนั่งเรือมานะฮะบรรยากาศสบายๆและแน่นอนครับผมยังคงอยู่ที่โรงแรมเดอะเพนินซูล่าแบงคอกนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศห้องอาหารเหมยเจียงนะครับซึ่งเป็นห้องอาหารสไตล์จีนแคนโตนิสแท้ๆเลยวันนี้ครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะมาที่ห้องอาหาร The River Cafe and Terrace นะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องอาหารที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับสุดยอดเชฟของห้องอาหารแห่งนี้กันนะครับมาดูกันว่าเชฟนะฮะเขาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดต่างๆรวมถึงจะทำเมนูอาหารที่อร่อยขนาดไหนให้พวกเราได้ชมและได้ทานกันห้ามพลาดนะครับในช่วงเท็ดดี้ชวนเชฟแชร์ครับเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมที่เราเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โซนอินดอร์นะครับของห้องอาหาร River Cafe and Terrace นะครับและผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยนะฮะก็คือเชฟบุญเรืองท่านนี้เองครับผมสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับผมรบกวนเชฟแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะสวัสดีครับผมเชฟบุญเรืองเหล็กเกี้ยวฮะเป็นเชฟคุมRCG เป็นหัวหน้าเชฟของที่นี่หรือ River Cafe and Terrace ครับพี่บุญเรืองเริ่มต้นอาชีพพ่อครัวเนี่ยมานานหรือยังครับก็ถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณเกือบ20ปีเกือบ20ปีเลยเหรอครับผมแล้วเริ่มต้นนี่จากปีที่1ถึงปีที่20นี่เราผ่านอะไรมาบ้างฮะคือจริงๆแล้วก็ผ่านมาตั้งแต่เป็นเด็กรายวันเติมมาเป็นทุกตำแหน่งครับจนมาถึงตอนนี้ก็เป็นซูเชฟนะก็หลักการทำงานทุกอย่างก็เรียนรู้ด้วยตัวเองและก็ไปหาความรู้เรื่อยๆเชฟทำงานอาชีพเชฟมา20กว่าปีเกือบ20ปีถูกมั้ยฮะเชฟเห็นปัจจุบันเนี่ยมีเชฟหน้าใหม่เข้ามาเยอะหรือว่าในวงการอาหารเนี่ยเชฟมีความคาดหวังหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กๆน้องๆที่สนใจอาชีพนี้ไหมครับคือจริงๆแล้วอาชีพคุกนี่เป็นอาชีพที่แบบว่าต้องใส่ใจต้องรักษาอาชีพของตัวเองมีจรรยาบรรณเพราะเราทำอาหารครับผมเราต้องทำอาหารให้คนกินให้คนทานอะไรเงี้ยฮะเราต้องใส่ใจทั้งวัตถุดิบทั้งของที่เราออกไปมันต้องสดต้องใหม่ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องดูดีเวลาออกไปที่เราบางครั้งบางทีเราก็ต้องอ้างอิงแขกเป็นหลักถ้าแขกโซนไหนเรายังไงเราต้องออกอาหารตามนั้นไปก่อนถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดไม่แขกไม่ได้ขอร้องอะไรเราก็ออกตามคอนเซ็ปต์ของเราพูดถึงห้องอาหารนี้บ้างดีกว่าครับเชฟครับห้องอาหาร River Cafe and Terrace นะมีทั้งคาเฟ่และ Terrace หมายความว่ามีทั้งโซนอินดอร์ที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็เอาท์ดอร์ด้านนอกครับผมอาหารนี่เป็นลักษณะประเภทไหนครับอาหารของเราส่วนใหญ่จะเป็นอาหารหลากหลายหรือ all day dining นะ all day dining เลยกินได้ทั้งวันเลยครับผมอินเตอร์บุฟเฟ่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็มีบุฟเฟ่อาหารราคาอลาคาร์ทเราก็ขายอ๋อมีอลาคาร์ทด้วยครับผมอลาคาร์ทส่วนใหญ่จะขายตอนลันช์แต่บุฟเฟ่นี่ตอนเบรคฟาสต์กับดินเนอร์มันจะเปิดทุกวันแต่หลักๆก็คือมาได้ทั้งวันนั่นแหละมาได้ทั้งวันกินได้อร่อยแน่นอนในปีต่อๆไปอาหารไทยนี่จะโด่งดังคับฟ้าแซงหน้าอาหารเวสเทิร์นพวกนี้ไหมครับถามว่าแซงหน้าไหมผมว่าไม่น่าจะแซงหน้ากันนะอาจจะตีคู่กันไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะออกแนวฟิวชั่นมากกว่าฟิวชั่นมากกว่าบางทีอย่างสมมุติเราทำเนื้อย่างเนี่ยเราก็เอาเนื้อสลอยมาจากออสเตรเลียครับผมแล้วมากินกับน้ำจิ้มแจ่วไทยก็อร่อยไปอีกอะไรเงี้ยฮะมันนุ่มๆน้ำจิ้มคือเราจะพยายามสอดแทรกระหว่างไทยกับเวสเทิร์นผสมผสานกันไปน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าไทยแท้ๆบางทีเขาก็ยังไม่ชินครับผมดังนั้นเราค่อยๆแทรกไปปุ๊บสักพักเราหักหลบแซงครับผมเรามีช้อยให้เลือกถ้าจะเอาแบบเวสเทิร์นผสมไทยคือฟิวชั่นหรือว่าไทยจริงๆเราก็มีเชฟบอกว่าห้องอาหารนี้เนี่ยเป็น international buffet ดังนั้นเนี่ยมีอาหารครบทุกประเภทอยู่แล้วครับผมประเภทไหนที่เชฟคิดว่าเป็นอร่อยที่สุดเลยของที่นี่ผมขอแค่เมนูเดียวนะถ้าเกิดเป็นอลาคาร์ทเราผมขอแนะนำซิกเนเจอร์ของเราก็คือซิกเนเจอร์เลยนะไทยเบอร์เกอร์ครับไทยเบอร์เกอร์ครับผมไทยเบอร์เกอร์ก็จะเป็นออกแนวฟิวชั่นหน่อยเอาสไตล์ออกฝรั่งครับผมเวสเทิร์นแต่เรารสชาติเรายังคงอาหารไทยไว้รสชาติไทยเบอร์เกอร์เนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วเป็นของพวกฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะแล้วเชฟเป็นไทยยังไงเชฟไม่เกินผมเลยอ่ะคือไทยก็อย่างเช่นเนื้อหมูที่เราจะทำก็เนื้อเราก็มาปรุงแบบรสชาติแบบไทยๆก็ใส่เป็นแบบเครื่องเทศไทยแซ่บๆไปเลย
แล้วเสิร์ฟคู่กับอะไรครับเชฟเสิร์ฟคู่กับส้มตำทอดครับผมอ๋อปกติเนี่ยเบอร์เกอร์ก็คือจะทานคู่กับเฟรนช์ฟรายชิปทั่วไปแต่นี้เป็นไทยเบอร์เกอร์นะไทยเบอร์เกอร์เชฟบุญเรืองก็เลยบอกว่าเราจะทานคู่กับส้มตำทอดใช่ครับจะเป็นแบบไทยๆเลยครับผมคุณผู้ชมครับเชฟพูดชื่อเมนูมาน่าทานสักขนาดนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมกับช่วงหน้าครับเท็ดดี้เทสดีครับไปชมกันว่าเชฟของเราเนี่ยจะรังสรรค์เบอร์เกอร์เป็นไทยเบอร์เกอร์อร่อยขนาดไหนไปชมกันให้ได้นะครับช่วง Lobo So Easy ในช่วง Lobo So Easy ในวันนี้เราขอแนะนำเมนูฟิวชั่นอย่างแกงกะหรี่ปลาแซลมอนกับโรตีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอกระทะร้อนเราก็ผัดน้ำพริกแกงกะหรี่จนมีกลิ่นหอมเลยนะครับเสร็จแล้วก็เติมกะทิน้ำสำเร็จรูปลงไปผัดจนเดือดแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและซีอิ๊วขาวตามด้วยใส่มันฝรั่งและหอมหัวใหญ่ต้มพอสุกนะครับส่วนผสมสุกทั่วกันดีแล้วก็ตักแกงกะหรี่ปลาแซลมอนใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับโรตีทอดและน้ำจิ้มอาจาดได้เลยครับอร่อยง่ายๆทำรับประทานเองได้ทุกเวลากับเมนูของเราแกงกะหรี่ปลาแซลมอนกับโรตีครับ